ไปดูน้องใบเฟิร์นค่ะน้องใบเฟิร์นวันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่เธอได้มาพบกับสื่อมวลชนมาออกงานหลังจากที่มีข่าวเลิกรากับน้องนายณภัทรไปก่อนหน้านี้น้องนายณภัทรก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าก็เสียใจเหมือนกันแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนสถานะเข้าไปอยู่ในเฟรนด์โซนซะแล้ววันนี้ได้เจอกับใบเฟิร์นตัวเป็นเจอกันเต็มๆแบบนี้ผู้สื่อข่าวรอเลยค่ะก็เลยไปถามน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจโอเคไหมเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงค่ะแฟนคลับนี่ติดตามกันมาตลอดนะคะลุ้นกันตั้งแต่เป็นเพื่อนกันอะจนวันหนึ่งเป็นแฟนกันโอ้โหตอนเปิดตัวรักก็หลายคนเชียร์หลายคนจิกหมอนกันไปค่ะส่วนวันนี้ยุติความสัมพันธ์แบบแฟนแล้วกลับมาอยู่ในเฟรนด์โซนเหมือนเดิมน้องใบเฟิร์นรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะน้องใบเฟิร์นก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ค่ะเสียใจมากแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งนี้คือการตัดสินใจร่วมกันแล้วอย่างที่น้องนายตอบไปนะคะว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วค่ะเรื่องนี้คุยกันมาสักพักนึงแล้วก่อนหน้านี้หลายคนก็ซุบซิบนินทานะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่บ้างล่ะมือที่3บ้างล่ะซึ่งเรื่องนี้น้องใบเฟิร์นตอบชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของคน2คนเท่านั้น2ครอบครัวก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะครอบครัวของน้องใบเฟิร์นค่อนข้างกังวลนิดนึงเพราะว่าครอบครัวน้องไม่ได้เป็นคนในวงการค่ะส่วนครอบครัวของน้องนายคุณแม่หมูพิมพกาก็เป็นดาราอยู่แล้วก็คงจะรับมือได้ดีกว่านะคะส่วนเรื่องนี้ใบเฟิร์นก็บอกว่าก็เครียดแหละแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทำใจได้ทุกอย่างก็เป็นไปตามลำดับนะคะก็คืออาจจะทำใจได้ไปเรื่อยๆน้องก็หน้าตาสวยสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนายและใบเฟิร์นนะคะก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นบอกว่าเห็นนายร้องไห้ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเป็นห่วงรู้ว่ามันเจ็บปวดแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังคุยกันนะคะยังคุยกันพูดคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันตามปกติหลายคนก็บอกว่าเออมันก็เสียใจไปอีกแบบนึงนะเลิกกันแบบเกลียดกันไปก็คงจะตัดขาดกันได้ไปค่ะแต่อย่างเงี้ย คือเลิกทั้งที่ยังรักก็คงจะเสียใจกันมากนะคะน้องนายก็ตอนให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะก็พยายามจะทำใจให้นิ่งๆแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะคะก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะเป็นภาพอย่างที่เราเห็นกันไปส่วนใบเฟิร์นจะเป็นอย่างไรบ้างจะ move on ได้ไหมกำลังใจเป็นอย่างไรจะพูดคุยกับแฟนคลับแบบไหนเดี๋ยวไปดูน้องใบเฟิร์นให้สัมภาษณ์กันวันนี้ค่ะในอนาคตเฟิร์นก็ไม่ทราบจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็นแบบนี้อะค่ะเฟิร์นก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องให้ระยะเวลาเฟิร์นในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆมีกำลังใจหลายอย่างรอบตัวเฟิร์นเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่เฟิร์นเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของดารานะครับคุณเลชาขอประทานโทษนะครับบอกว่าคุณเลชาบอกว่าวันนี้ขอเริ่มด้วยข่าวประเภทบันเทิงหน่อยนะครับจบไปแล้วก็คือว่าเรามองเห็นนะครับว่า2คนที่ตกเป็นข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นนายณภัทรหรือใบเฟิร์นนะครับโอ้โหคนเชียร์ตั้ง2คนนี้เยอะมากแล้วครับให้กำลังใจเยอะมากเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะวันนี้คุยกับหมงบ่าย3โมงก็เลยขออนุญาตนะครับบอกว่านำเรื่องของบุคคล2คนที่คนสนใจมานำเสนอข่าวครับซึ่งถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่แนวคุยขโมงนะครับแต่เราต้องเสนอนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนนั้นสนใจคำมองหมายสามโม